ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับรายการ919 9ผ่านโควิดวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่5มกราคม2564นะครับก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับพอจริงรายการเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันแรกก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับขอให้ย้อนหลังไปดูด้วยนะครับเพราะว่าพี่ได้สื่อสารในหลักการกับพวกเราเอาไว้นะครับเมื่อวานสบคก็แถลงเมื่อวานนะครับว่ามีสถิติผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง745รายนะครับเป็นในประเทศ152รายนะครับแล้วก็มีการตรวจในเชิงรุกกับแรงงานต่างด้าวพบอีก577รายอยู่ในสถานตัวกักตัวของรัฐเนี่ย16รายด้วยกันนะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นนะครับพี่ก็เลยให้ความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงพวกเรามากนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับจาก64เป็น65แล้วนะครับอยากให้ดูภาพกราฟิกนิดนึงที่เมื่อวานสบคแถลงนะครับเป็นภาพแผนที่ซึ่งเขาแยกสีออกมานะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงเวลาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสีขาวเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงสีขาวนี่คือไม่ติดเชื้อนะครับของจังหวัดที่ไม่ติดเชื้อแต่กลายเป็นว่าที่ติดเชื้อแล้วก็มีสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นลำดับเลยนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราต้องดูอีก14วันนะครับคือจากสภาพที่มีการเดินทางเคลื่อนย้ายกันในช่วงปีใหม่เนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผลมันจะไปเกิดอีก14วันนะครับก็ต้องรอดูอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหนืออื่นใดนะครับในส่วนของพวกเรานะครับพวกเราเป็นข้าราชการนะพี่ก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นข้าราชการเราจะต้องทำงานนะครับให้หนักนะครับแล้วก็ส่งผลงานมอบกับให้ประชาชนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มีผู้ติดเชื้อมีผู้ป่วยกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับจะโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐของเราเองนะครับที่ย่อหย่อนนะครับปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมายนะครับมีการเปิดบ่อนแล้วคนก็ไปเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือก็การผิดกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะครับเนี่ยมันทำให้เกิดการป่วยการติดเชื้อกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะนั้นนโยบายที่พี่ให้กับพวกเราไว้นะครับงานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจประชาชนนะครับพี่ได้ออกแนวปฏิบัติไปเมื่อวานนี้นะครับขอให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกลุ่มนะครับได้สื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าให้ยังไงก็รับการสื่อสารจากพี่นะครับเพราะว่าการออกรายการทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เนี่ยนะครับเราจะได้มาคุยกันแล้วก็จะได้แก้ปัญหาให้ทันเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องติดตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติที่พี่ออกไปเนี่ยก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูให้ที่ดีนะครับแล้วก็ทางท่านผู้บริหารของสำนักนะครับก็ต้องบริหารจัดการทำให้งานได้ผลแล้วก็ในใส่ใจประชาชนเนี่ยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับแล้วก็สร้างความสมดุลในเรื่องของที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราต้องปลอดภัยด้วยก็คือว่าที่ย้ำอีกทีว่างานได้ผลคนปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจประชาชนนะครับเพราะว่าเราเป็นศาลปกครองของประชาชนนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็มาดูคลิปนิดนึงนะครับที่พี่ตอนที่พี่ไปชี้แจงผลการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองที่สภาผู้แทนราษฎรครับตัดประมาณนิดเดียวนะครับความจริงชี้แจงไปค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเราก็เน้นย้ำในเรื่องของเราเป็นศาลปกครองของประชาชนครับขอให้พวกเราทำตรงนี้ให้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับเชิญชมครับในส่วนของความตั้งใจของศาลปกครองนะครับก็คือว่า เราตั้งใจที่จะให้ศาลปกครองที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นศาลปกครองของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของผมเองในส่วนของสำนักงานครับผมได้มีโครงการ1หน่วยงาน1โครงการเพื่อประชาชนภายใต้โครงการศาลปกครองของประชาชนนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศาลปกครองครับทำโครงการเพื่อประชาชนออกมาอย่างน้อยหน่วยละ1โครงการนะครับตรงนี้ท่านสามารถดูได้นะครับผมมีรายการทาง YouTube นะครับYouTube ของสำนักงานศาลปกครองนะครับจะออกรายการทุกวันศุกร์นะครับตอนเวลาออกรายการคือ 9:19 นะครับก็เลยชื่ รายการว่าศุกร์ปันศุกร์919 9เริ่มต้นที่ศาลปกครอง
ก้าวต่อไปเพื่อประชาชนนะครับเพราะว่าความจริงรายการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องครับในตอนที่ช่วงโควิดระบาดมากๆเนี่ยนะครับผมมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสารปกครองเนี่ยทำงานที่บ้านค่อนข้างเยอะให้มากกว่า 80% ขึ้นไปก็ต้องมีการสื่อสารกันครับทาง YouTube มีการจัดรายการ919 9ทันโควิดนะครับก็สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยทุกวันนะครับแต่มาพอเริ่มผ่อนคลายไปแล้วก็จะเหลือแค่วันศุกร์แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของทุกหน่วยงานมานำเสนอในเรื่องโครงการสารปกครองของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อแนะนำต่างๆที่ท่านได้กรุณาให้ข้อแนะนำในวันนี้นะครับทางผมเองและผู้บริหารสำนักงานนะครับรวมไปถึงการไปนำเสนอผู้บริหารสารปกครองนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าให้การทำงานของสารปกครองให้เป็นสารปกครองของประชาชนอย่างแท้จริงให้ได้ครับขอกราบขอบคุณครับรักเธอแต่ก็ยังไม่กล้าเลยยังไม่อยากออกจากบ้านจะทำยังไงเรานั้นได้พบกันขอเธอได้โปรดอย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นใจได้ไหมจะทำยังไงเรามาซาด้วยกันเราลองมาซากันได้ไหมเนี่ยใช้กำลังใจแม้ว่าเราไม่อยู่ใกล้แต่ให้ใจนั้นนำไปชีวิตเป็นของเราก็เอาเลยทำไปถึงอยู่ในกระแสได้กันมาสักกันในรอเชื่อว่าอีกไม่นานฟ้าหลังฝนน่าจะสดใสมันจะกลายเป็นวันที่สับสนไม่ใช่คือเราเป็นคนเด็กสิ่งที่ปัดจนคนจะไม่ทิ้งกันแล้วนั่นคือมาแล้วเราห่วงกันไปส่งยิ้มสวยมีเวิร์กออนไลน์ส่งรักพร้อมโฮอยู่บ้านทั้งทีดูแลตัวเองให้ดีทุกอย่างก็ดูเข้าทีจะออกไปไหนไม่ได้อย่างใครแต่ขอพูดเลยว่าเราไม่หวั่นไหวจะเป็นรักทางไกลคอยส่งความสดใสไปกับเสียงสายใยสัมพันธ์ที่เคยงดงามไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าจะอยู่แสนไกลขอส่งแรงใจไปให้กันเหมือนดวงตะวันลับลาแล้วยังหมุนเวียนมาฉันขอสัญญามั่นใจไม่ทิ้งกันโลกเราก็หมุนกันไปส่งยิ้มสู้